อหาปลาเช้าเนี้ยได้ปลาเยอะหรือเปล่าลูกก็ไม่ได้เยอะหรอกนะครับยายได้ปลาแค่นี้เองนะครับอ้าวไหนละ่ะไหนยายขอดูหน่อยสิอุ๊ยได้ปลามาแค่นี้จริงๆด้วยอืมจะไปพอทําส้มปลาได้ยังไงกันผมจะพยายามหาปลาให้ยายเยอะๆก็แล้วกันนะยาย แต่ว่าช่วงนี้น้ำลดมากปลาไม่ค่อยขึ้นนะครับได้แค่นี้เองครับยายอืมแย่จังเนาะถ้าอาจยังไปหาปลาไม่ได้อยู่แบบนี้ยายว่าเราต้องได้ลงทุนเพิ่มแน่นอนเลยไม่อยงนั้นคงไม่มีส้มปลาขายกันพอดีช่วงนี้ส้มปลาก็ขายดีซะด้วยสิมีออเดอร์เข้ามาหายายทุกวันเลยนะครับ ผมรู้แล้วล่ะครับยายแต่ก็คงต้องทำใจไปก่อนนะครับเพราะช่วงนี้น้ำลดปลาไม่ขึ้นเลยนะครับยายก็คงต้องรอให้น้ำมันขึ้นสะก่อนถ้าอย่างนั้นยายก็ทำตามที่ผมเอามาให้นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับได้น้อยได้มากก็ดีกว่าไม่ได้นะครับยายเดี๋ยวอีกหน่อยฝนตกถ้าฝนตกแล้วน้ำก็จะขึ้นเอ่อหลังจากนั้นอาจจะไปหาปลาให้ยาย มาให้ได้เยอะกว่านี้มากแน่นอนเลยนะครับยายอืมยายเข้าใจแล้วละแล้วนี่ยายดูจากสภาพเองแล้วตอนนี้ดูไม่ได้เลยนะคงจะเหนื่อยหน้าดูเลยไปอาบน้ำอาบท่าก่อนเธอไปลูกไปครับยายแต่ว่าอืมแล้วอุ่นไปไหนแล้วครับยายผมกลับมายังไม่เห็นเลยเมีย,ยเองน่ะเหรอเอ้ย ก็ยังนอนอยู่บนห้องอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละวันนี้เป็นอะไรไม่รู้สายป่านนี้แล้วยายยังไม่เห็นมันออกมาจากห้องเลยเอ้ยยายก็อยู่ข้างล่างคนเดียวตั้งแต่เช้าตู่แล้วตั้งแต่เองไปหาป้านน่นแหละอ๋อครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูอุ่นมันสักหน่อยนะครับยายจ้ะเดี๋ยวยายจะทำปาลารอแล้วกันนะครับผม หลังจากที่ผมได้แต่งงานกับอุ่นเมียของผมเองครับผมก็พาเมียมาอยู่บ้านผมเลยเพราะผมเห็นว่าผมนั้นต้องดูแลยายของผมอีกคนหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมเหลือแค่ยายเพียงแค่คนเดียวครับก่อนหน้านี้ผมอยู่กับยายเพียงแค่สองคนครับและยายของผมก็มีอายุแก่มากแล้วซะด้วยตอนนี้แกมีอายุ83ปีแล้วครับนับวันก็ยิ่งแก่ชราลงไปเรื่อยๆ จนผมเริ่มใจหายอดที่จะคิดไม่ได้ว่าสักวันหนึ่งผมคงจะไม่มียายอยู่ด้วยแล้วอีกคนครับและเหตุการณ์นในวันนั้นที่พ่อกับแม่ผมได้เกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตไปทั้งคู่ภาพทุกอย่างยังติดตาผมอยู่เลยนะครับมันอยู่ตรงหน้าของผมตลอดเวลาเมื่อผมหลับตาลงทีไรผมเหมือนแทบขาดใจแล้วครับผมรู้สึกน้ำตาตกในตลอด และตกใจกับเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นกับพ่อกับแม่ของผมจนผมนั้นไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ครับผมจึงตัดสินใจแต่งงานกับอุ่นเพราะอุ่นเท่านั้นที่สามารถทำให้ผมลืมความทรงจำนั้นได้จนมาถึงทุกวันนี้ล่ะครับผมเลยพาอุ่นมาอยู่บ้านกับยายปัจจุบันนี้ผมมีกันอยู่สามคนเป็นครอบครัวเล็กๆครับและช่วงนี้ อาการเดิมๆที่ผมเคยเป็นก่อนหน้านี้มันเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับความทรงจำของผมก็ลดน้อยลงในหัวของผมก็เริ่มจะไม่ปวดหัวเหมือนแต่ก่อนแล้วครับทําให้ผมนั้นมีอาการแปลกๆอยู่พักใหญ่ๆถ้าจะเรียกได้ว่าผมเป็นโรคซึมเศร้าเลยก็ว่าได้นะครับเพราะอาการเหล่านี้มาพร้อมกับความเครียดอยู่ในหัวของผมนั่นเองผม ยังคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ของผมที่จากไปอยู่ครับผมก็ยังทำใจไม่ได้เลยแต่ในเมื่อผมเห็นหน้าเมียทีไรมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าผมจะลืมมันทุกอย่างไปเลยนะครับอุ่นเป็นคนน่ารักและสวยมากครับพูดจาเพราะอ่อนหวานชอบนวดให้กับผมอยู่บ่อยๆและชอบชวนผมคุยเรื่องสนุกไปเรื่อยๆและชอบหยอกล้อเล่นกับผมด้วยนะครับที่สำคัญ อุ่นเมียของผมเป็นคนยิ้มเก่งครับชวนหัวเลาะเลื่อยเปื่อยเวลาทำกับข้าวเวลาทำอะไรร่วมกันอิ่มไม่เคยซีเรียสให้กับผมเลยนะครับไม่เคยต่อว่าผมและให้เกียรติผมอีกด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งเมียของผมเป็นคนที่เอาการเอางานมากเลยนะครับไม่ว่าผมจะทำอะไรเมียของผมก็มักจะทำด้วยทุกครั้งไป แต่เหตุเพราะวันนี้ที่อุ่นนอนอยู่ที่ห้องยังไม่ตื่นผมก็รู้อยู่แก่ใจดีนะครับว่าเมื่อคืนนี้อุ่นได้นวดให้กับผมทั้งคืนเลยนะครับคงจะมีอาการเหนื่อยล้ามากอุ่นถึงได้มีอาการอ่อนเพลียและนอนตื่นสายแบบนี้แต่ผมเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไว้อยู่ในใจผมเลือกที่จะไม่บอกยายดีกว่าเพราะกลัวว่ายายนั้นจะหาว่าอุ่นเมียของผมนั้นหาข้อแก้ตัวมากกว่าครับ ผมเลยไม่อยากเล่าให้ยายของผมฟังเพราะกลัวว่ายายจะไม่เข้าใจด้วยการที่ยายนั้นได้แก่ชราอายุปุ่นนี้แล้วคงไม่เข้าใจพวกหน,นุ่มสาว,สาวอย่างพวกผมแน่นอนครับผมจึงปล่อยให้ยายเข้าใจในแบบของยายว่าแต่ผมตอนนี้เข้าใจเมียทุกอย่างดีครับแต่ผมก็ไม่เคยได้ลืมยายของผมเลยผมเป็นห่วงยายของผมมากตลอดเวลาเพราะยายของผมเป็นผู้มีพระคุณกับผมอีกคนนึง ยายช่วยเลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันกันกบแม่ของผมนั่นแหละครับโตขึ้นมาด้วยมือของยายผมเองหลังจากที่แม่ของผมได้เสียชีวิตแล้วผมก็เหลือยายเพียงแค่คนเดียวที่ดูแลผมมาตลอดเพราะฉะนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่เคยทิ้งยายของผมครับตอนนี้ผมมีครอบครัวใหม่อยู่กับเมียและก็ยายของผมผมก็พยายามจะดูแลพวกเขาให้ดีที่สุดครับ เท่าที่ผมจะทำได้เพราะตอนนี้ผมคือเสาหลักของครอบครัวไปแล้วจากที่ผมเป็นหนุ่มบ้านนอกธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่เอาไหนทําเรื่องแย่ๆมีแต่เรื่องไร้สาระไปวันๆพอมาถึงวันนี้ผมเห็นอุ่นเมียของผมได้ทำให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ด้วยแล้วมีความสุขครับเมื่อเมียของผมชอบมาชวนผมกินอยู่บ่อยๆผมก็ไม่เคย ที่ว่าจะไม่หิวเลยนะครับผมกินกับเธอได้ตลอดเวลาเมียของผมเอาใจผมเก่งมากเลยนะครับมากกว่ายายไะอีกเข้าใจผมทุกปัญหาทุกเรื่องราวที่ผมกำลังวนเวียนอยู่ในหัวของผมอุ่นเมียของผมจะเป็นคนช่วยผ่อนคลายเครียดความรู้สึกให้กับผมเองในทุกๆวันในทุกช่วงเวลาที่เมียของผมเห็นผมเครียดวันนั้นล่ะครับ ผมหายเหนื่อยไปทันทีแล้วหายเครียดไปเลยในพริบตาไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมถึงได้ติดอุ่นขนาดนี้ผมกินกับอุ่นไม่รู้เบื่อเลยครับกำลังเครียดๆอยู่อุ่นก็เข้ามาหาผมเลยทันทีชวนผมกินอีกแล้วผมเองก็ชอบเมียตรงนี้ลหละครับที่เมียเอาใจผมเก่งและให้ผมได้ทุกเมื่อครับจะว่าไปแล้วผมกับเมียก็ชอบมีเซ็กกันทั้งคู่ ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามแต่ถ้าไม่ได้อยู่กินด้วยกันในห้องสองต่อสองวันไหนผมเหมือนใจจะขาดเลยนะครับพวกเราทั้งสองมีความคิดเหมือนกันและชอบเรื่องเดียวกันอยู่กินมาตลอดจนยายของผมนั้นชินหูไปแล้วนะครับเมื่อผมกับเมียเผลอทีไรยายของผมก็คงจะได้ยินเสียงแปลกๆออกมาจากห้องของผมอย่างแน่นอนครับถึงแม้ว่าผมจะเข้าใจว่ายายของผมนั้น หูไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ก็ตามแต่แต่ผมรู้สึกได้ว่ายายของผมนั้นต้องได้ยินแน่นอนครับเพราะว่าเสียงผมกับเมียคลอเคลียแข่งกันนั้นมันออกมาจากห้องด้วยความที่รู้สึกดีๆและลึกซึ้งเลยทําให้เสียงดังไปหน่อยนะครับเอมผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าผมกับเมียมีความสุขมากครับในช่วงนั้นมันคือพลังแห่งความสุขดีๆ ของผมกับเมียนั่นเองล่ะครับที่ทำให้ผมลืมความโศกเศร้าอยู่ในใจใคลายเคยรียดให้กับผมทำให้ผมอยู่ได้และเป็นเสาหลักให้ครอบครัวถึงทุกวันนี้ล่ะครับและยายเองก็มีส่วนช่วยให้ผมเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากนะครับยายคอยบอกคอยสอนผมอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการใช้ชีวิตและการมีเมียต้องทำตัวแบบไหนยายของผม สอนผมหมดเลยนะครับยายผมน่ารักมากทุกเช้าๆผมตื่นขึ้นมาผมก็มาหอมแก้มยายของผมข้างทีข้างโน้นทีจนผมพอใจครับและผมกับยายก็กอดกันให้ความรักซึ่งกันและกันมาโดยตลอดครับผมได้รับความอบอุ่นจากยายผมก็มีความสุขแล้วครับเมื่อเมียของผมมาเห็นผมกอดยายทีไร อุ่นรู้สึกว่าจะดีใจด้วยซ้ำนะครับและปลีกตัวออกไปที่อื่นหรือไม่เธอก็จะไปทำอาหารในห้องครัวปล่อยให้ผมอยู่กับยายอยู่ตามลำพังเพื่อให้ผมนั้นได้รับความรักความอบอุ่นจากยายบ้างทุกคนเข้าใจผมหมดตอนนี้ผมคิดว่าผมเองก็น่าจะทำความเข้าใจกับคนอื่นด้วยเหมือนกันเมื่อผมได้เข้าไปหาเมียอยู่ข้างในห้องนอนหลังจากที่ผมนั้น ได้ไปหาปลามาไว้ให้กับยายแล้วและคุยกับยายรู้เรื่องในตอนนั้นผมกลับมาถือว่าวันนี้เป็นวันที่ผมฟาวเลยจริงๆนะครับได้ปลาไม่ได้ตรงกับเป้าหมายที่ยายวางไว้ผมก็แอบ,บเสียความรู้สึกเหมือนกันแต่ก็ไม่อยากให้ยายเห็นกริยาของผมว่าผมนั้นเสียใจและเสียความรู้สึกเหมือนกันที่ได้ปลาน้อยมาก ปลาของผมเอามาให้ยายไม่ถึงสองโลเลยนะครับผมรู้อยู่แก่ใจดีว่าวันนี้ยายก็เสียความรู้สึกกับผมมากเหมือนกันเออว่าไปแล้วผมก็ต้องทำใจยอมรับมันให้ได้ละครับช่วงนี้ผมคงต้องพักไปก่อนและต้องการอยากจะอยู่กับเมียพักผ่อนให้เต็มที่แล้วยิ่งผมเห็นเมียของผมกําลังนอนงายอยู่บนที่นอนอันนุ่ม กว้างๆขนาดหกฟุตผมก็ยิ่งอยากจะเดินเข้าไปกอดเมียเร็วๆด้วยซ้ำไปครับด้วยความสูงของที่นอนนั้นมันชวนให้ผมอยากจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นเลยครับแล้วอยากจะไปหอมแก้มเธอเบาๆในระหว่างนั้นผมก็ได้นั่งคุกเข่าอยู่บริเวณเอวเมียของผมที่กำลังนอนอยู่แล้วครับผมก็ยิ่งอยากจะเข้าไปนอนกอดอยู่ใ,ใกล้ๆเธออยู่เคียงข้างเธอ ให้เมียของผมได้รู้สึกว่าผมนั้นกลับมาแล้วแต่ด้วยความที่ผมนั้นรู้สึกว่าตัวเองอยังสกรปรกอยู่ตอนนั้นผมมองดูตัวเองจากสภาพตอนนี้แล้วผมสกรปรกมากเลยนะครับจากที่ผมกลับมาหาปลาใหม่ๆนั่นเองผมเองจึงเลือกที่จะไม่กอดเมียและไม่ปลุกเมียของผมจะดีกว่าครับ ผมเลือกที่จะเดินเข้าไปในห้องน้ำห้องข้างล่างใต้ถุนบ้านจะดีกว่าครับเมื่อผมลงมาข้างล่างอีกรอบหนึ่งผมก็เห็นยายกำลังลงมือชำแหละปลาที่ผมหามาได้อยู่ดูยายของผมนั้นจะจริงจังกับการทำปลามากๆปลาพวกนั้นมันอาจจะดูเหมือนน้อยแต่เมื่อยายได้ลงมือทำแล้วกว่าจะเสร็จครับผมผมเห็นยายลงมือ ตามภาษาคนแก่วัยชราอย่างยายคงไม่เสร็จเร็วแน่ๆด้วยความที่ยายแก่ชรามากแล้วนั่นเองครับมือของยายก็ค่อนข้างที่จะสั่นด้วยพร้อมทั้งใบมีดที่ยายจับถืออยู่อาจจะคมแต่ด้วยแรงของยายที่ลงไปในตัวปลาคงไม่มีแรงสักเท่าไหร่ครับมือไม้ของยายนั่นก็คงจะอ่อนแรงไปมากจนผมอดที่จะสงสารและเป็นห่วงยายไม่ได้ครับผมจึงบอกยายไปว่ายาย ไม่ต้องทําหรอกนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการปลาพวกนี้เองยายไปนั่งพักผ่อนเถอะนะไม่ทันแล้วละไอ้อาดเอ้ยยายจัดการปลาพวกนี้หมดแล้วนะ่ะอาดไปอาบน้ําเถอะยายแน่ใจนะครับว่ายายนะ่ะจัดการปลาพวกนี้หมดแล้วจริงๆอิอะแน่ใจสิยายลงมือทําเองกับมือจะไม่หมดได้ยังไงวะอ๋อครับครับยายผมจะไม่เถียงยายแล้วนะครับแต่ที่ที่ผมดู ปลายังกองอยู่ต่อหน้าของยายอยู่ประมาณสิบกว่าตัวได้นะครับแต่ผมก็ไม่กล้าที่จะเถียงยายอีกผมจึงตามใจยายให้ทำต่อไปเรื่อยๆครับงั้นผมก็จะขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วนะครับยายแค่ผมดูยายทำผมแค่เป็นห่วงนะครับเลยกลัวว่ายายจะเหนื่อยเดี๋ยวผมกับอุ่นไว้ได้ปลาวันหลัง ผมจะมาช่วยอีกแรงนะครับยายจะไม่ต้องได้ทำเองแล้วไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้ยังไงล่ะครับยายเอยสงสัยวันนี้ยายคงต้องปิดรับออเดอร์ทำส้มปลาไว้ก่อนแล้วละจนกว่าจะได้ปลามาเยอะๆอีกครั้งหนึ่งก็คงจะเป็นอย่างนั้นล่ะครับถ้าเราจะลงทุนซื้อเพิ่มผมคิดว่ามันจะเปืองต้นทุนเราเปล่าๆนะครับผมเออเรามีแค่ไหนเราก็ขายแค่นั้นก็พอนะครับยาย เออก็ดีเหมือนกันนะอาตยายก็คิดไว้อยู่เหมือนกันที่แรกๆยายว่าจะไปซื้อปลามาเพิ่มแต่ยายมาคิดๆด,ดูแล้วช่วงนี้น้ำลดปลาไม่ขึ้นปลาก็คงจะขึ้นราคาเหมือนกันยายคงสู้ราคาปลาไม่ไหวแน่นอนเลยจริงครับยายปลาขึ้นราคาแน่นอนครับที่ทำได้ตอนนี้ให้ดีที่สุดก็คือเราต้องงดทำไปก่อนนะครับยายแล้วรอให้ปลาขึ้นเยอะๆเราค่อยกลับมาทำใหม่อีกก็ได้ ก็ได้ยายจะเชื่ออาดก็แล้วกันนะผมเดินไปเข้าห้องน้ำพอดีครับแล้วผมก็ปิดประตูหลังจากที่ผมได้คุยกับยายเสร็จแล้วแล้วผมก็กำลังจะอาบน้ำอยู่ในระหว่างที่ผมอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำนั้นอย่างฟินๆจนแล้วเสร็จผมมองดูโดยรอบในห้องน้ำเล็กๆกระทัดรลัดไม่มีผ้าเช็ดตัวของผมเลยสักผืนครับผมเพิ่งรู้ตัวเองว่าผมกำลังลืมผ้าเช็ดตัว ถือติดตัวเข้ามาในห้องน้ําด้วยแล้วผมก็คิดในใจว่าผมจะทํายังไงต่อไปดีในเมื่อผมก็ตอนนี้ไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าเลยสักตัวครับและผมก็คิดเห็นแค่ยายเพียงคนเดียวอยู่ใต้ถุนบ้านที่อยู่ใกล้ๆหน้าห้องน้ําของผมเองเมื่อผมคิดได้อย่างนั้นแล้วผมเลยตัดสินใจยายยายครับอะไรอีกแล้วอาร์ตยายเอาผ้าเช็ดตัวให้กับผมหน่อยครับ ผมลืมไว้ที่ราวตากผ้าข้างนอกนายายอ้ออีกแล้วเหรออาบน้ำทีไรล,ลืมผ้าเช็ดตัวทุกทีเลยนะไอ้อาดนี่เออก็ผมลืมนี่ครับยายแหมตั้งแต่ได้เมียม,มาอยู่ด้วยเนี่ยลืมแต่ผ้าเช็ดตัวอยู่ตลอดเลยนะเอะอเอานี่ยายของผมดูเหมือนว่าจะเป็นคนชอบบ่นอยู่เรื่อยๆแต่ก็ใจดีกับผมมากนะครับ ทำให้ผมได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะด่าทอว่ายังไงใต้ยายของผมก็ทำให้ผมได้ทุกอย่างตามแบบของยายยายของผมมีความน่ารักแบบของยายเช่นกันครับจนผมนั้นชินชาแล้วครับและรู้อยู่แก่ใจว่ายายนั้นรักผมมากเหมือนลูกแท้ๆคนหนึ่งเช่นกันผมได้ผ้าเช็ดตัวจากยายมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็นำผ้าเช็ดตัวของผมมาเช็ดตัวให้แห้ง จากนั้นผมก็นำผ้าเช็ดตัวมาพันบริเวณเอวโดยรอบสะโพกลงไปข้างล่างครับผมอาบน้ำเสร็จแล้วเดิอนออกจากห้องน้ำมาเรียบร้อยเดินตรงไปที่บนบ้านอย่างหน้าตาสดใสดูยายตอนนั้นไม่ได้สนใจอะไรผมแล้วครับผมเองก็ไม่กล้าที่จะรบกวนยายอีกต่อไปปล่อยให้ยายพักผ่อนตามอัธยาศัยของแกไปผมเองก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินหันหนา ขึ้นไปหาเมียที่ห้องเลยทันทีผมเปิดประตูห้องนอนจ้าเอ๋ที่รักผมเรียกเมียในระหว่างที่ผมนั้นกำลังเช็ดเท้าก่อนที่จะเดินเข้าห้องผมตอนนั้นยังไม่เหลือบดูที่นอนของตัวเองเมื่อผมเห็นที่นอนว่างเปล่าอุนอุนผมเรียกเมียของผมอีกครั้งหนึ่งเมื่อผมไม่เห็นเมียของผมอยู่บนที่นอนแล้วคุณตื่นแล้วเหรออุนจ่าพี่ เมื่อผมได้ยินเสียงเมียของผมตอบผมอยู่ในห้องน้ำส่วนตัวในห้องนอนเมียผมคงจะอาบน้ำเหมือนกันผมยิ้มเล็กน้อยครับก่อนที่ผมจะทิ้งตัวลงบนที่นอนอันนุ่มๆกว้างขนาดหกฟุตผมนอนงายแบบอย่างสบายใจเล็กครับผมตอนนั้นรู้สึกว่าเมื่อตัวของผมแนบบนที่นอนแล้วผมรู้สึกว่าผมจะเหนื่อยกายมากๆเลยนะครับอ่อนเพลียล้า เมื่อรู้ตัวเองว่าได้ตื่นนอนตั้งแต่เช้ามืดเพื่อที่จะไปหาปลาให้กับยายผมนอนฟังเสียงเมียอาบน้ำอยู่นาน15นาทีจากนั้นสักครู่หนึ่งผมก็เผลอหลับไปครับครู่หนึ่งก็มีมือมาสกีดที่หน้าอกของผมเบาๆครับเหมือนปูไตวิ่งขึ้นลงไปมาผมลืมตาขึ้นมาผมรู้สึกจัก,กะจียังไงบอกไม่ถูกเหนื่อยไหมพี่ให้อุ่นวัดให้ไหม เหนื่อยตรงไหนบอกอุ่นได้นะจ๊ะ <_ C> e <an> ผมยิ้มกว้างให้กับเมียผมทันที <_ C> e <an> เมื่อได้ยินเสียงเมียถามขึ้นแล้วเลือกที่จะไม่ตอบเมียจะดีกว่าผมเลือกที่จะพยักหน้าแทนกลิ่นกายหลังอาบน้ำมาใหม่ๆของเราทั้งสองคนมันช่างหอมมากเลยครับผมได้กลิ่นสบู่กลิ่นหอมจากเมียของผมที่สะสางออกมาใหม่ๆจากห้องน้ำผมชอบมันมากเลยครับกลิ่นนี้เมียของผมก็ใช้มาอยู่เป็นประจำ ผมหอมแก้มเมียเบาๆหลังจากนั้นอุ่นก็เข้ามาบีบนวดให้กับผมก่อนนอนเมื่อผมได้ถูกเมียบีบนวดให้ผมได้ผ่อนคลายเส้นอย่างสบายๆที่จะได้นอนหลับอย่างมีความสุขแล้วอุ่นก็ทําให้ผมอยู่เป็นประจำอยู่แบบนี้ทุกวันทุกคืนเลยนะครับผมนี่ช่างโชคดีจริงๆนะครับที่ได้อุ่นมาเป็นเมียผมผมนี่ขาดความอบอุ่นมาตั้งนานแล้วเมื่อผมมาเจออุ่น ผมก็ยิ่งรู้สึกว่าความอบอุ่นของผมตอนนี้มันเริ่มกลับคืนมาดีเหมือนเดิมเป็นปกติแล้วครับผมเองก็ไม่รู้หรอกว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนผมหรือเปล่าครับเมื่อได้อยู่กับเมียหลังอาบน้ำทีไรผมรู้สึกอยากจะกินขึ้นมาเลยทันทีเมื่อคิดได้อย่างนั้นแล้วผมก็ไม่สนใจอะไรอีกต่อไปละครับนอกจากเมียของผมนั่นเองอุ่นช่วยลบล้างความทรงจำให้กับผมได้ จริงๆครับได้ช่วยให้ผมหายจากอาการซึมเศร้าได้เร็วมากขึ้นหลังจากนั้นอุ่นก็ออกไปช่วยผมหาปลาในทุกๆวันเราสองคนช่วยกันทุกอย่างครับเพื่อให้ลืมความทุกข์อยู่ในใจผมกับเมียชอบมีกิจกรรมร่วมกันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะไปไหนมาไหนอยู่ด้วยกันสองคนพลังความสุขทําให้ผมลืมได้ทุกอย่างจริงๆครับสวัสดีครับ